นูของเราวันนี้มีชื่อว่ามงบลองแต่มงบลองของเราเนี่ยเป็นมงบลองมันม่วงจะใช้มันม่วงแทนเกาลัดค่ะรับรองว่าอร่อยไม่แพ้กันขั้นตอนแรกเนี่ยเราจะผสมอัมพวากะทิแท้ 100% นะคะกับมันม่วงของเราที่ต้มสุกขูดแล้วก็สีผสมอาหารสีม่วงสีผสมอาหารสีม่วงนะคะและมันม่วงต้มสุกจากนั้นก็ขูดแบบนี้คนส่วนผสมให้เข้ากันพอพูดถึงทำเค้กเนี่ยก็ต้องใช้แป้งเค้กตราลิปบินใส่ทั้งหมด90กรัมเนาะแป้งข้าวโพดผงฟูจากนั้นเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันตอนนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเรามีไข่ขาวมีน้ำตาลเดี๋ยวง่ายที่สุดเราเอากลิ่นวานิลลาชนิดน้ำใส่ลงไปในไข่แดงวิธีการตีไข่ขาวให้ขึ้นฟูจำง่ายๆเลยนะคะว่าไข่ขาวของเราต้องอยู่ในอุณหภูมิห้องใส่น้ำตาลเลยนะน้ำตาลเลยค่ะสูงสุด3นาทีนะคะส่วนผสมใช้ได้แล้วคำว่าใช้ได้ของเรา2คนเราจะบอกคุณผู้ชมว่าให้ดูอุ้ยเนี่ยเขาจะขึ้นฟูอย่างเงี้ยฟาดาจะเห็นเลยว่าทรงเขาสวยมากโอเคสปีดแรงอยู่ใช่ไหมไข่แดงใส่เข้าไปเลยไข่แดง3ฟองกับกลิ่นวานิลลาชนิดน้ำที่เราเตรียมไว้ลดสปีดต่ำใส่ส่วนผสมกะทิกะทิกับมันม่วงนะคะที่เราผสมเอาไว้แล้วพอเข้ากันใช่ไหมเอาแป้งใส่เข้าไปง่ายที่สุดอย่างที่เราชอบบอกนะคะสปีดต่ำบางทีมันลำบากปิดเครื่องเลยแล้วก็ใส่แป้งลงไปแค่ตีให้แค่พอเข้ากันเดี๋ยวมันก็เอาตะกร้อมาตะล่อมได้โอเคสปีดแรงปิดเลยโอเคพอแล้วนะคะบีบนิดเดียวนะโอเคพ่อเขาจะพอดีโอ้มีเยอะมันหมุนข้างไปข้างในอย่าติดตรงกลางใช่จะเห็นว่ามันจะมีฟองอากาศใหญ่ๆออกมาด้วยเราจะมาทำส่วนผสมของมงบลองส่วนผสมแรกของเรา2คนคืออัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะกะทิเนี่ยจะเป็นหนึ่งในส่วนผสมที่ทำให้มันม่วงของเรามีกลิ่นหอมๆนวลๆจากนั้นนะคะใส่มันม่วงค่ะอันนี้แบบเดียวกันเลยมันม่วงต้มสุกนะคะแล้วก็ขูดเอาเฉพาะเนื้อเปลือกไม่เอานะน้ำตาลทรายนะคะกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและเนยสดชนิดเค็มวันนี้เราสองคนใช้กระทะนอนสติกพลาตินัมเชฟ28เซนติเมตรตราหัวมะลายค่ะสบายใจมากเลยอ่ะผัดยังไงก็ไม่มีทางติดกระทะแน่นอนโอเคเปิดไฟแล้วนะคนถึงส่วนผสมแค่เดือดโอเคเราจะให้คุณผู้ชมเห็นว่าใช้ได้แล้วคือต้องมีฟองอากาศบึ๊บขึ้นมานะปิดไฟยกลงมาพักทิ้งไว้จนเย็นสนิทนะคะเราค่อยผสมกับวิปปิ้งครีมตีฟูโอ้ยเนื้อนุ่มมากเลยอยากให้ทุกคนมันกลับมาที่เดิม จากนั้นเนี่ยตัวมงบลองมันม่วงของเราเนี่ยนะคะเราจะเอาตัวที่เราผัดเอาไว้แล้วก็แช่เย็นเนี่ยมาสกู๊ปใส่แล้วเดี๋ยวอาจารย์เมย์จะเอาส่วนอีกส่วนนึงมาผสมกับวิปปิ้งครีมใช่ค่ะระหว่างรออาจารย์เมย์คนวิปปิ้งครีมกับส่วนผสมของมันม่วงเพจที่เราทำไว้นานาจะเอาตัวเพจมันม่วงเนี่ยนะคะมากดเราจะแบ่งส่วนผสมมันม่วงของเราเนี่ยนะคะส่วนแรกที่นานาสกู๊ปลงไปเนี่ยจะเป็นส่วนตรงไส้ตรงกลางส่วนอันนี้จะมาผสมวิปปิ้งครีมเราจะเอามาบีบแบบนี้ตกแต่งมงบลองมันม่วงด้วยไอซิ่ง
และทองคำเปลวจากนั้นก็ได้เวลาอร่อยแล้วค่ะนี่รอเวลานี้มานานเนี่ยโหเราชอบตรงที่เค้กก็นุ่มตัวครีมมงบลองก็นุ่มที่สำคัญเนี่ยกะทิหอมมากกะทิอ่ะเป็นตัวที่ทำให้มันม่วงอร่อยขึ้นจริงๆเผลอแป๊บเดียวอดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งในรายการอดเปรี้ยวกินหวานทางช่อง23ค่ะ Workpoint TV หมายเลข23ทุกวันรหัสเวลาอะไรอ่ะ4โมงครึ่งค่ะค่ะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสายหวานคนไหนนะครับที่แวะเวียนมาย่านอุดมสุขนะครับต้องไม่พลาดแวะมาเช็คอินชิมของหวานกันที่คาเฟ่ขนมหวานสัญชาติเกาหลีว่าให้ตายแล้วเพิ่มมูลค่าคุณน่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนบนโลกใบนี้เป็นคุกกี้ที่ส้มๆ